ไม่เห็นเหมือนที่เขาพูดกันเลยพูดสนึกว่าจริงอ่ะอีกหน่อยก็คงแต่งงาน1เดือนแล้วมีลูกเลยมั้งเนี่ยหมู่บ้านนี้ก็เป็นแบบนี้แหละวันนี้ก็พูดเรื่องเธอพรุ่งนี้ก็พูดเรื่องคนอื่นเหมือนลมเหมือนเมฆพูดกันไปพูดกันมาทำไงได้พวกเด็กๆก็ไปหาคุณที่บ้านทั้งหมดน่ะโอกาสแบบนี้ทำไมคุณไม่อธิบายล่ะฮะจะให้ฉันอธิบายอะไรฉันบอกไปเดี๋ยวพวกเขาก็รู้ว่าฉันเป็นใครหมดตรรกะอะไรของคุณเนี่ยตอนนั้นที่อายุนใส่ความคุณน่ะคุณก็โกรธถึงกับไล่ตีเขาอะไม่ได้ขนาดนั้นสักหน่อยนี่คุณมีโอกาสได้อธิบายแต่คุณก็ไม่ทำอธิบายอะไรแล้วอีกไม่กี่วันฉันก็ไปแล้วมาแล้วมาแล้วเออทางนี้ทางนี้ฉันพาตามให้มาด้วยมานั่งด้วยกันพี่กว้านจินโคกสองค่ะอาหารยังไม่เสร็จเลยคุยอะไรกันอยู่เหรอก็พูดว่าฮงโต้ใกล้จะไปแล้วนะสิทีนี้ก็เหลือฉันคนเดียวอะไรของคุณเนี่ยจะทำยังไงก็ทำแบบนั้นสิฮงโต้คุณจะไปแล้วเหรอยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกงั้นที่ว่าประธานเซี่ยจะทำไงหมายถึงอะไรอ่ะเรื่องของฉันกับเซี่ยจือหยาวเธอยังไม่รู้เหรอพวกเธอมีเรื่องอะไรกันนะซีฮงโต้ดูเหมือนคุณกำลังสร้างข่าวลือให้กับตัวเองนะข่าวลืออะไรเหรอตอนนี้ทุกคนกำลังพูดกันว่าหงโต้เป็นแฟนเก่าที่ปักกิ่งของประธานเซี่ยตอนนี้กลับมาง้อเขาแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่คืนดีกันด้วยแต่ใกล้จะแต่งงานกันแล้วอ๋อแล้วพวกเธอจะแต่งงานกันไหมเอาอีกแล้วเธอเนี่ยเออฉันว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะพวกคุณเหมาะสมจะแต่งงานกันทำไมโสดทั้งคู่ไงถ้าเธอไม่พูดไม่รู้เลยนะเนี่ยเรื่องจริงมากๆจริงนะในนิยายมีความสัมพันธ์หนึ่งเรียกว่าแต่งก่อนรักทีหลังอ่ะนักอ่านชอบกันมากหวานแหววสุดๆคือถอนหายใจได้แล้วคุณเดี๋ยวฉันก็ไปแล้วนะอดทนหน่อยแล้วกันคุณจะไปได้ยังไงพอคุณไปพวกเขาก็จะพูดกันอีกว่าแฟนของประธานเสี่ยอดทนใช้ชีวิตในชนบทไม่ได้ก็เลยทิ้งประธานเสี่ยไปอีกครั้งพูดดีๆเลยนี่สีฮงโต้คุณนี่มันจริงๆเลยนะมันแบบนี้มันจะหาแฟนได้ยังไงล่ะฉันจะบอกให้นะถ้าเธอรังเกียจและทิ้งคุณไปพอเรื่องนี้แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นไม่มีค่าพอจะให้คุณรักหรอกพูดดีมากๆเลยใช่ไหมมาแล้วอันนี้เผ็ดมากอันนี้ปกตินะส่วนอันนี้ไม่เผ็ดขอบคุณนะคะเท่าแกถ้าวันหนึ่งเธอแต่งงานกับอาเหยาจริงๆฉันให้กินเนื้อย่างฟรีเลยจริงเหรอคะเนี่ยกับฉันยังไม่ฟรีแล้วจะกินฟรีเนี่ยนะฉันจะให้ใครมันก็เรื่องของฉันห่วงตัวเองเถอะพรุ่งนี้นะฉันจะไม่ไปที่ร้านนะทำไมล่ะไปเที่ยวไปกับใครพวกเขาสองคนพรุ่งนี้ฉันก็หยุดตามมาอยู่ที่ห้องไม่ออกไปไหนใครเรียกก็ไม่ยอมไม่ง่ายเลยนะที่เธอจะเป็นคนชวนเพราะงั้นถึงพลาดไม่ได้ไงไปเถอะไปเถอะFace
สีนี่สว่างไม่พอนะแล้วก็งานดูพื้นๆมากเลยเนะงั้นปั๊มลายเงินดีไหมน่าจะสวยนะทำเป็นทรงกลวงสายรัดแก่เป็นลายฉลุแล้วกล่องดูเรียบไปเดี๋ยวฉันลองทำตัวอย่างให้ดูไหนดูสิฮัลโหลครับพี่มีอะไรไหมครับครับใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวผมไปก่อนอะไรขึ้นเหรอเราไปทำงานต่อเถอะรีบไปไหนนะเอาเงินมาให้เราเลยนะจ่ายมาเดี๋ยวนี้จ่ายเงินมาเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวฟังฉันพูดก่อนใจเย็นก่อนนะคะปัญหาเรื่องเงินต้องได้รับการแก้ไขแน่นอนค่ะพวกคุณหรือพวกนี้ออกเท่ากับเสียแรงเปล่านะคะคุณบอกให้หยุดโปรเจกต์กระทันหันค่าจ้างก็ไม่ได้จ่ายมา2เดือนแล้วเจ้านายก็หายหัวไปแล้วจะทำยังไงเจ้านายโทรหาฉันแล้วค่ะเขากำลังรวบรวมเงินอยู่งั้นก็ดีให้เขาแก้ปัญหาเรื่องเงินก่อนใช่ไหมใช่เลยเอาเงินมาจะไม่รับผิดชอบหน่อยแล้วกันไปที่สำนักงานหมู่บ้านพวกคุณก็รู้วันนี้เลขากับกรรมการออกไปประชุมพวกเขาไม่ได้เพิกเฉยง่ายซื้อจ่ายเงินให้พวกเรามาเลยไงก็ต้องจ่ายเอาเงินมาเอาเงินมาก่อนนะคะเอาเงินมา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 แล้วฟังเขาพูดก่อนเออทำไมมายืนล้อมเสียหัวกันล่ะตะโกนใส่ผู้หญิงแบบนี้ได้ยังไงกันครับมีปัญหาก็ต้องแก้ไขกันนะครับมา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 บุรีหน่อยไหมเอาบุรีไหมอันนี้ส่งไปส่งไปไม่มีอารมณ์เว้ยพี่ครับแค่พี่ยกโทรศัพท์โทรหาผมก็รีบมาทันทีมาช่วยกันแก้ปัญหาเถอะอย่าเพิ่งโมโหสิครับ